มาพี่น้องวันนี้วันที่5ครับผมวันที่5รอลมตั้งนานครับทางภูมิภาคนี้เมื่อคืนลมดีใช้ได้อยู่ครับเมื่อคืนลมดีอยู่แต่วันที่5เนี่ยลมเพิ่งมาครับจะเที่ยงแล้วลมเพิ่งมาจะได้เทสได้แดงครับผมไอ้แดงดำนี่สนูก็เป็นสนูขวดครับสนูขวดใบสีม่วงปีที่แล้วครับผมใบสีม่วงปีที่แล้วบอกตรงว่าสนูขวดนี่ใบมันไม่มีหักมีงอแล้วครับพี่น้องของแท้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะดังดีหรือเปล่าแค่นั้นนะครับถ้าเราทําแล้วคิดว่าเสียงมันดีคุณภาพใช้ได้ก็เก็บไว้ใช้ได้หลายปีครับผมเก็บไว้ใช้ได้หลายปีเลยสําหรับใบสนูขวดแล้วก็ไม่ต้องทําใหม่นี่ครับผมจะงอจะพับจะเก็บไว้ไหนๆก็ได้ครับอันนี้สนูขวดนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องชอบเสียงของมันหรือเปล่าชอบเสียงขึ้นมาของมันหรือเปล่าแต่ถ้าเสียงมันดังสู้ใบไหวสู้ใบพลาสติกไม่ได้เนี่ยเราก็เอาไว้แยกขัดได้ครับสำหรับสนูขวดแต่ผมลองดูแล้วครับสนูขวดมันก็ใช้ได้อยู่ครับผมเสียงก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ครับผมจะตั้งพอดีนิดนึงครับเอียงนิดนึงแต่ถ้าให้ดีต้องเอียงขึ้นอีกนิดนึงครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเท่านี้ก่อนครับผมลองเอาเอียงระดับนี้ดูก่อนครับอยากจะรู้ว่าปีกตัวนี้มันจะสมูทไหมสำหรับไอ้เขียวเนี่ยยอมรับเลยไอ้เขียวปีกไม่สมูทต้องใช้เขาแก้อาการช่วยป้าพี่น้องไปลุยกันเลยดีกว่าลุยกันเลยฐานปล่อยว่าววัวก็จับจองพื้นที่ไปหมดแล้วครับวัวเพียบเลยอาจจะเทสตรงที่ไอ้เขียวเทสวันนั้นแหละครับผมมาพี่น้องตอนนี้ก็ถึงสถานที่แล้วครับนี่ครับผมผูกจับซัดเลยผูกจับซัดเลยไม่ต้องแคร์แล้วว่าจะปีกหักไม่ปีกหักลองซัดเอาลองดูครับเราก็มั่นใจว่าเรามันขึ้นแน่นอนแหละซัดเลยลมก็ไม่ถือว่านรกมากครับวันนี้ลมน่าจะพอจับซัดเทียดได้อยู่ครับลมโหดๆไม่ควรจับซัดครับเพราะว่าเวลาว่าหัวสักมันจะสักแรงมากอันนี้ลมก็คิดว่าน่าจะพอดีอยู่ครับผมมาพี่น้องไปดูกันเลยควงซ้ายมือครับตัวนี้ควงซ้ายมือแต่งไม่ยากครับแบบนี้แต่งไม่ยากเพราะว่าลมกลางวันมันไม่เสมอด้วยล่ะครับผมปีกรู้สึกว่าจะงอนิดนึงอาจจะมีการเสริมแหนบบนครับเสริมแหนบบนเหมือนให้เขียวเจ๊พี่น้องขออนุญาตเอาลงก่อนเอาลงแต่งแป๊บนึงเจ๊ครับผม
คครับพี่น้องเดี๋ยวไปเสริมแหนบก่อนครับผมไปเสริมแหนบก่อนโอ้ต้องเสริมแหนบครับไม่งั้นหักแน่นอนครับพอเจอหลังพระใหญ่ก็ลงตัดปุ๊บเลยว่าวก็ลงเลยมาครับพี่น้องเอาเข้าบ้านมาแต่งแล้วครับผมเข้าบ้านมาแต่งแล้วมีแต่งเพิ่มเติมครับพี่น้องก็คือนี่ครับใส่แหนบกันไว้ครับผมเสริมแหนบครับโดยการเหลาไม้ไผ่ดามปีกล่างครับไอ้ปีกบนครับนี่ให้มีความแข็งขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าดูจากการบวกลมเมื่อกี้แล้วมันจะงอครับกลัวมันหักครับผมคือจริงๆมันอาจจะไม่หักหรอกครับพี่น้องแต่ว่าเรากันไว้ก่อนดีกว่าครับพี่น้องกันไว้ก่อนนี่ครับมันก็จะสามารถบวกลมเกือบนรกได้นะครับพี่น้องหรือไม่ก็บวกลมนรกได้กันเลยทีเดียวส่วนสนูก็เปลี่ยนเป็นคันเบาลงมานิดนึงครับใส่ใบสนูขวดสีฟ้าใสครับของปีที่แล้วนี่ครับที่สำคัญก็คือเขาธรรมดารู้สึกว่าจะไม่รอดครับว่ามันเอียงเอียงด้านซ้ายเอียงด้านซ้ายก็เลยต้องใช้เขาแก้อาการช่วยครับนี่ดึงเขาธรรมดาไม่รอดครับผมใส่เขาแก้การเข้าไปแล้วผมว่าก็น่าจะขึ้นโอเคครับสำหรับว่าวตัวนี้ครับผมสำหรับว่าวตัวนี้โอเคครับผมเอาไปจับซัดเลยดีกว่าจะได้นวดปีกหรือเปล่าลมพอลมพอมีได้นวดปีกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับปลายไผ่ผิวไหวอยู่ครับ ปลายไผ่ผิวไหวอยู่ค่าลมไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ครับวันนี้พอได้จวดอยู่โอเคครับผมลุยเลยจวดดูเขาแก้อาการแต่งใหม่จะขึ้นดีหรือเปล่าโอเคครับผมถ้าขึ้นก็ปล่อยไว้นวดปีกสัก3ชั่วโมงครับเดี๋ยวขยับเขาอีกนิดนึงครับขยับเขาอีกนิดนึงว่าวก็ยังเขียงเอียงอยู่ครับผมลักษณะเดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตเอาลงเอาลงปรับจูนใหม่ขึ้นเขียงล่างง่างแบบนี้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับสายว่าวอย่างเรา
อกนี้ตรงริ้วเลยครับพี่น้องตรงริ้วเลยเอ้าหมุนทางนี้ลมมันไม่เสมอครับพี่น้องลมไม่เสมอไปหย่อนเลยดีกว่ารอดละหย่อนเลยยูราเมตร80ครับยูราเมตร80น้องแดงน้องแดงดำมะน้องแดงดำแล้วกันนู่นครับผมอยู่บนนู่นเล่นลมผิวเลยครับเจอเขาแก้อาการเข้าไปเขาธรรมดาไม่รอดครับผมเขาธรรมดาเซเจอเขาแก้อาการนิ่งเลยมีสายนิดหน่อยจริงๆถ้าเบาหัวเนี่ยถ้ามีสนูหัวแบบเบากว่านี้นิดนึงผมว่าโอเคครับผมสนูผมส่วนมากมันหนักไปนิดนึงครับใส่เข้าไปแล้วรู้สึกมันจะหนักนิดนึงใส่สนูเบาๆเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นดีครับผมแต่มันไม่มีครับผมไม่ได้เหลาคันสนูเบาเลยเดี๋ยวจะลองเอาคันเบาๆใส่ลองดูครับวันต่อๆไปถ้ามีลมดูซิอาการมันจะเป็นยังไงบ้างลองไม่ทำเขาแก้อาการดูครับผมแล้วก็ใส่สนูคันเบาๆดูมันจะหมุนควงไหมนวดปีกสัก 2-3 ชั่วโมงช่วงเย็นๆค่อยเมาลงเข้าบ้านก่อนโอเคครับผม